ยังคงต้องติดตามกันอยู่นะครับสำหรับการรวมพรรคตั้งรัฐบาลนำโดยก้าวไกลพร้อมกับอีก7พรรคการเมืองนะครับทั้งหมด313เสียงด้วยกันซึ่งตอนนี้แน่นอนนะครับว่าคงจะต้องติดตามความเห็นที่อาจจะเหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันอยู่ครับซึ่งในส่วนของพรรคประชาชาติหัวหน้าพรรคก็คือคุณมูฮัมหมัดนอมัตทานะครับยังให้ความเห็นที่แย้งกันอยู่สำหรับข้อตกลงร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งอาจจะมองว่าบางเรื่องอาจจะขัดกับศาสนาอิสลามยกตัวอย่างเช่นนโยบายของสุราเสรีและเรื่องของนโยบายสมรสเท่าเทียมที่อยากจะให้มีการปรับแก้ไขในบางถ้อยคำครับขณะเดียวกันครับสำหรับการแถลงการลงนามร่วมกันอย่างเป็นทางการของทั้งหมด8พรรคการเมืองเพื่อนำไปสู่การตั้งรัฐบาลนะครับก็จะมีการลงนามอย่างชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมในวันพรุ่งนี้22พฤษภาคมครับโดยทางด้านคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับแล้วก็แกนนำของพรรคได้มีการนัดหมายแกนนำทุกพรรคการเมืองที่สนับสนุนให้คุณพิธาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศก่อนหน้านี้มีการหารือในหลักการเบื้องต้นนัดแรกที่ร้านอาหารเชมิลินที่ถนนสุโขทัยย่านเขตดุสิตพร้อมกับนัดหมายถ่ายรูปร่วมกันตั้งรัฐบาลที่โรงแรมอุกละเพรสทีฟในช่วงเวลาต่อมาและหลังจากนั้นก็มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อร่วมจัดทำ MOU หรือว่าข้อตกลงร่วมกันโดยล่าสุดวันนี้พรรคก้าวไกลได้สรุป13หัวข้อสำคัญที่อยู่ในร่าง MOU ฉบับนี้ที่ส่งไปถึงตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดนะครับโดยเนื้อหา13ประเด็นที่ดูในร่าง MOU เนื้อหาหลักๆ ก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญคืนความยุติธรรมให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รัฐประหารกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นการปฏิรูปกองทัพยกเลิกการผูกขาดในอุตสาหกรรมสุราสมรสเท่าเทียมการยกเลิกการเกณฑ์ทหารการปฏิรูปที่ดินทั้งระบบการนิรโทษกรรมยกเว้นคดีคอร์รัปชันการแก้ปัญหาค่าครองชีพโดยเฉพาะเรื่องของค่าไฟแพงการจัดงบประมาณแบบใหม่การเพิ่มสวัสดิการเด็กและผู้สูงอายุและสุดท้ายก็คือการสร้างรัฐที่โปร่งใสนี่คือเนื้อหาใจความสำคัญทั้ง13ประเด็นสำหรับร่าง MOU หรือว่าข้อตกลงในการร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลนะครับแต่ว่าประเด็นที่สังคมให้ความสนใจก็คือยังไม่มีการนำเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112ซึ่งถือว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญในการที่จะเข้าร่วมเป็นรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งก็เป็นประเด็นที่สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ก็ไม่สนับสนุนด้วยนะครับขณะเดียวกันทางด้านคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตทาหัวหน้าพรรคประชาชาติก็พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาในร่าง MOU ฉบับนี้ว่ามีการพูดคุยเพียงแค่ว่าหลักการกว้างๆเท่านั้นแต่สิ่งที่พรรคประชาชาติอยากให้มีการปรับมีอยู่2ประเด็นหลักๆ ก็คือนโยบายสุราเสรีที่กระทบกับหลักศาสนาอิสลามโดยอยากให้มีการแก้ไขบางถ้อยคำเพื่อไม่ให้กระทบกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งรวมไปถึงต้องให้ความเคารพกับความหลากหลายทางเพศตามนโยบายสมรสเท่าเทียมที่ทางพรรคประชาชาติอยากจะให้มีการปรับแก้ไขบางส่วนเพื่อไม่ให้ขัดกับหลักศาสนาอิสลามเช่นเดียวกันโดยเสนอแนะว่าใน MOU ฉบับนี้ไม่ควรจะมีผลบังคับในแง่มุมของกฎหมายที่อาจจะกระทบไปยังผู้ที่นับถือศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยส่วนอีกหนึ่งพรรคนะครับก็คือพรรคใหม่ที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศถอนตัวไปแล้วไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลเช่นเดียวกันเรื่องนี้ทางด้านคุณกฤตดิทัศน์แสงธนโยธินหัวหน้าพรรคใหม่ได้พูดถึงประเด็นนี้ว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่เป็นคนประสานให้เข้าร่วมตั้งรัฐบาลแล้วก่อนที่จะตัดสินใจขอถอนตัวออกไปเนื่องจากว่าไม่สบายใจในการเข้าร่วมรัฐบาลส่วนทางด้านคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลในฐานะผู้ประสานงานตั้งรัฐบาลบอกว่าในส่วนของวันนี้พรรคก้าวไกลได้นัดหารือกับตัวแทนพรรคการเมืองที่เข้าร่วมรัฐบาลแล้วเพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นมุมมองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ MOU ที่ก่อนหน้านี้ส่งไปยังพรรคการเมืองต่างๆให้พิจารณาเพื่อที่จะนำความคิดเห็นของแต่ละพรรคมาสรุปอีกรอบหนึ่งโดยยังมีมุมมองที่บางเรื่องเห็นไม่ตรงกันอยู่นะครับดังนั้นเพื่อไม่ให้รบกวนเวลาของทุกพรรคจึงได้นัดพบปะตัวแทนแบบทีละพรรคก่อนที่จะสรุปเป็นข้อตกลงร่วมกันและจะมีการแถลงกับสื่อมวลชนในช่วงของการลงนามของทุกพรรคในวันพรุ่งนี้22พฤษภาคมโดยคุณชัยธวัฒน์ย้ำว่าขณะนี้นะครับทางพรรค
รวบรวมเสียงได้จากพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมด313เสียงซึ่งถือว่าก็มีอย่างเพียงพอและก็มั่นคงตามหลักการประชาธิปไตยสากลดังนั้นประเด็นหลังจากนี้ก็คือจะเดินหน้าพูดคุยกับทางด้านสว.ต่อเพื่อที่จะทำความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยจากการพูดคุยกับสว.ส่วนหนึ่งก่อนหน้านี้หลายฝ่ายยังมีความกังวลเกี่ยวกับการเดินหน้านโยบายต่างประเทศของพรรคก้าวไกลการรักษาสมดุลของไทยบนเวทีการเมืองโลกและไม่อยากจะเห็นรัฐบาลชุดใหม่ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งหลังจากนี้ในมุมมองของเลขาธิการพรรคก้าวไกลบอกว่าถ้าได้พบปะกับสว.ก็จะได้มีโอกาสอธิบายถึงจุดยืนและแนวทางให้มีความเข้าใจมากขึ้นนั่นเองส่วนวันนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งทางด้านคุณประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยบอกว่าได้ส่งรายละเอียดของพรรคไปให้พรรคก้าวไกลแล้วก็คือเรื่องของร่าง MOU ที่ส่งมาให้ทางพรรคเพื่อไทยได้พิจารณาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการแถลงร่วมกันอีกรอบหนึ่งซึ่ง MOU เบื้องต้นทางพรรคเพื่อไทยก็สนับสนุนให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แล้วก็ให้พรรคก้าวไกลเป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาลก็สอดคล้องกับจุดยืนที่ได้แถลงออกมาก่อนหน้านี้ส่วนในข้ออื่นๆก็จะเป็นหลักการในภาพรวมเช่นทุกฝ่ายต้องช่วยกันแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศลดปัญหาความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มซึ่งก็มองแบบนี้ว่าใน MOU ควรจะลงรายละเอียดแบบกว้างๆเอาไว้ส่วนข้อมูลในเชิงลึกควรจะต้องเป็นนโยบายที่จะต้องแถลงต่อรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องของโผคณะรัฐมนตรีกับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรในส่วนของพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้มีการลงลึกหารือรายละเอียดเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับคราวนี้จากประเด็นเรื่องของการตั้งรัฐบาลไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงบ่ายครับที่บริเวณตลาดใหม่หนองก้างปลาบ่อวินในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวันนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลก็อาศัยช่วงวันหยุดครับขึ้นรถแห่นำขบวนว่าที่ส.ส.ของพรรคในจังหวัดชลบุรีทั้งคุณสหัสวัตรคุ้มคงว่าที่ส.ส.เขต7ชลบุรีคุณยอดชายพึ่งพรว่าที่ส.ส.ชลบุรีเขต9แล้วก็คุณน้ำนิชนันวังคหาตอดีตผู้สมัครส.ส.ชลบุรีเขต10มาร่วมขบวนแห่เพื่อที่จะกล่าวปราศรัยขอบคุณประชาชนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในช่วงของการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรีมีผู้ออกไปใช้สิทธิ์ส่งผลทำให้ผู้สมัครของพรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งทั้งหมด7เขตจากทั้งหมดที่มี10เขตในจังหวัดชลบุรีโดยขบวนแห่ของพรรคก้าวไกลวันนี้ก็ได้เคลื่อนไปตามถนนสุขุมวิทซึ่งแน่นอนครับก็มีประชาชนออกไปรอต้อนรับสองข้างทางอย่างเนืองแน่นส่งผลทำให้การจราจรติดขัดในบางช่วงซึ่งตามรายงานพบว่าคุณพิธาได้ตัดสินใจลงจากรถแห่แล้วก็เปลี่ยนไปใช้รถตู้แทนเพราะว่าไม่ใช่แต่จังหวัดชลบุรีวันนี้นะครับตั้งใจว่าจะไปที่จังหวัดระยองต่อซึ่งพรรคก้าวไกลที่ระยองก็ชนะการเลือกตั้งแบบยกจังหวัดทั้ง5เขตเพื่อที่จะไปแถลงขอบคุณประชาชนที่จังหวัดระยองต่ออีก1จังหวัดนะครับซึ่งคุณพิธาวันนี้บรรยากาศที่จังหวัดชลบุรีนี่ก็คือภาพที่คนไปรอฟังแล้วก็ไปรอต้อนรับแล้วก็ให้กำลังใจยืนยันนะครับว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแล้วก็ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ไว้วางใจโดยบอกว่าทุกคะแนนจะไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนโดยจะไม่หยุดทำงานและตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อที่จะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็ดครับ